สวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งครับเพื่อนกับช่องสลานลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube นี่นะครับสลานลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับ LINE ID 0954124443นะครับแอดเวลาเพื่อนเพื่อนแอด LINE อ่ะแอดเป็น LINE ID นะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับคลิกเลือกที่ LINE ID นะครับแล้วก็ใส่0954124443นะครับแล้วก็แอดไลน์นะครับจะขึ้นไลน์ของผมนะครับประมาณนี้นะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมานะครับผมจะตอบกับทุกท่านช่วงดึกของทุกวันนะครับก็คลิปนี้นะครับมารีวิวนะครับมีเข้ามา1 2 3 3กล่องนะครับเดี๋ยวแกะให้หมดเลยนะครับพยายามแกะเร็วๆเลยนะครับวันนี้วันที่2พฤษภาคมนะครับวันที่2ของเดือนใหม่นะครับวันหวยออกด้วยนะครับนี้ก็เดี๋ยวรีบแกะแล้วก็เดี๋ยวไปรุ่นหวยกันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวรีบแกะนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรที่ส่งมาขายบ้างนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอันนี้กล่องเล็กนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับกล่องเล็กจากเชียงใหม่ก็ค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวดูว่ามันเป็นเหรียญอะไรนะครับเชียงใหม่เดี๋ยวมีจดหมายมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาแยกไว้ก่อนนะครับใส่อันนี้ละกันนะครับจากเชียงใหม่นะครับอันนี้แกะ1แล้วนะครับแล้วก็แกะ2นี่จากจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวลองแกะดูนครราชสีมานะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับเอาออกจากกล่องก่อนอันนี้จากนครราชสีมานะครับจดหมายอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับแยกไว้2ละแล้วก็เดี๋ยวใส่กล่องไว้ก่อนใส่กล่องเล็กไว้โอเคอันนี้ไม่แน่ใจจากจังหวัดอะไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะดูก่อนแกะออกจากกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวได้ปรับมุมกล้องให้ดูชัดๆกันนะครับมีกล่องมาด้วยนะครับนี่นะครับใส่กล่องมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเป็นสายชาร์จแบตนะครับไม่ใช่นะครับข้างในน่าจะเป็นเหรียญ นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคอยู่ในนี้เดี๋ยวแยกอันนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับแยกไว้ก่อนโอเค3กล่องเอาออกจากกล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดูกล่องแรกก่อนนะครับอันนี้คุด2เหรียญเอเปกแล้วก็เป็นเหรียญวาระโอเคนี่นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าตามนี้ไหมนะครับที่ส่งมาขายมีคิดเงินไหมผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คอีกทีนึงนะครับขอแกะก่อนแล้วกันนะครับมันจะช้ากับแกะนี่แหละครับแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับจะแกะยากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญ10บาท2สีแบบวาระนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญวาระแบบนี้นะครับก็คละๆวาระกันมานะครับเห็นไหมครับเหรียญ10บาท2สีนะครับ
นี่นะครับใส่กล่องไว้นะครับเดี๋ยวแกะใส่นี้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับอ๋ออันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวต้องแยกไว้อันนี้กลุ่มนึงนะครับเป็นอีกเป็นอีกชนิดนึงนะครับอีกราคานึงนะครับพวกชัดไหมครับโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่จะมีราคาอีกราคานึงนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ30นะครับดูสภาพนะครับคล้าสภาพมาเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็ซื้ออยู่นะครับเหรียญละ30นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแบบอีกแบบนึงเดี๋ยวแยกไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็พวกนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดานะครับนี่ครับเหมือนวาระธรรมดาพวกเนี้ยอันนี้ผมจะซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน13บาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวชี้แจงไว้เลยนะครับพวกเนี้ยซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน13บาทนะครับเพราะว่ามันราคามันไม่สูงนะครับถ้าเพื่อนๆมีอ่ะยังไม่อยากขายก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีอีกนะครับเดี๋ยวเช็คเหรียญเสร็จเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับนี่นะครับนี่ก็แยกไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้1กล่องแรกนะครับอันนี้จากเชียงใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยสภาพแบบเนี้ยดูครับดำๆแบบเนี้ยก็ซื้อเหรียญละ100นะครับครุฑแล้วก็มีเอเปกนะครับเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ100นะครับพวกตัวติดนะครับแล้วก็อันนี้มีบาทคุดอันนี้ซื้อเหรียญละ20นะครับดูสภาพนะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับคลักๆกันมานะครับแล้วก็พวกตัวนี้ให้ดูผ่านๆแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยถามผมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ30นะครับพวกเป็นวาระพิเศษผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวแยกไว้เดี๋ยวแกะกล่องอื่นต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่เวลาไม่ทันนะครับอันนี้ใส่นี่ไว้ดีกว่าอันนี้จากเชียงใหม่แล้วก็แยกพวกตัวติดไว้โอเค1มาดูอันนี้ต่อนะครับอันนี้จากโคราชนะครับนี่นะครับก็มีรายละเอียดมานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงครับมาดูที่ตัวเหรียญกันก่อนนะครับมีเหรียญอะไรบ้างมีเหรียญครุฑนะครับเหรียญ1บาทครุฑ29เหรียญตัวนี้29เหรียญนะครับก็เนี่ยค่าสภาพมานะครับ29เหรียญนะครับอันนี้คือจากโคราชนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่เป็นพวกวาระนะครับวาระธรรมดาแล้วก็มีครุฑตรงนะครับแล้วก็ครุฑเฉียงอันนี้บาทเรือหงปกติผมไม่ค่อยได้รับนะครับเดี๋ยวดูก่อนเหรียญนี้พิเศษหรือเปล่าเหรียญนี้ปกตินะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดราคาแล้วก็แจ้งพี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวนี่กล่องนึงนะครับแยกไปแล้วก็มีอีกชุดนึงนะครับอันนี้กล่องที่3นะครับมาดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับก็มีเหรียญตัวนี้ด้วย13มีตัวเนี้ยตัวนี้30นะครับนี่นะครับแล้วก็มีปี53เนี่ยเหรียญแบบเนี้ยถ้าสังเกตดูนะครับดูปีพ.ศ.ขายได้นะครับอันนี้ก็ปี53นะครับอันนี้ปี53ผมซื้ออยู่เหรียญละ20นะครับ53นะครับแล้วก็นี่ปี42ปี42ผมก็ซื้อ20นะครับ42โอเค42นะครับ เนี่ยเหรียญพวกนี้ขายได้นะครับเพิ่มมูลค่าได้นะครับพวกนี้ก็ติดมาได้นะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ15นะครับก็มีคนสั่งผมมาเยอะผมปล่อยไปรอบล่าสุดประมาณอย่างละอันนี้เกือบ100เหรียญอ่ะตัวนี้40 50เหรียญนะครับปี44นะครับผมซื้อ15ผมขาย20นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับจริงนะครับปี43 T4นะครับ
แล้วก็ตัวนี้มาอีกแล้วนะครับพวกเหรียญเนื้อเกินมีเรือถามกันมาเยอะนะครับว่าซื้อไหมซื้อไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญหลักที่ทางช่องรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวหลักๆส่งมานะครับก็ผมช่วยซื้อตัวนี้ได้นะครับในราคาเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับนี่นะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนี่นะครับมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับซื้อได้ไม่เกินเหรียญละ20นะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่ว่าช่วยซื้อในกรณีที่มีเหรียญตัวหลักๆส่งมาขายแล้วก็มีตัวนี้50นะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ5บาทนะครับแล้วก็ปี51ผมซื้อ4บาทนะครับนี่ครับ51นะครับแล้วก็เหลืออีกชุดนี้น่าจะกำไรหน่อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับสำหรับพี่ท่านนี้นะครับ46นะครับอันนี้บล็อกธรรมดานะครับมีเส้นหน้าบอ1เหรียญบล็อกธรรมดามีเส้นหน้าบอนะครับ2เหรียญนี่ก็บล็อกธรรมดามีเส้นหน้าบอนะครับ3เหรียญนะครับเนี่ยกำไรแล้วครับตีเป็นกลมๆ ก็กำไร 1,200 15บาทกำไร 1,200 นะครับตัวนี้นะครับท่านใดพอที่จะขายได้หรือว่าพอใจในราคานี้ก็ส่งมาขายได้นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่คิดว่าน้อยเกินไปนะครับช่องซื้อถูกก็ยังไม่ต้องขายนะครับเก็บไว้ก่อนรอราคาท่านไปขายเองอาจจะได้500หรือว่าไปลงขาย Shopee Lazada อาจจะได้550อันนั้นก็เป็นช่องทางของท่านนะครับผมก็เคยทำคลิปแนะนำช่องทางขายแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบหรือว่าบังคับให้ขายผมช่องทางเดียวนะครับผมทั้งชี้นำทั้งแนะนำให้ท่านไปขายจุดที่ได้ราคาผมก็แนะนำนะครับผมทำช่องค่อนข้างหลากหลายนะครับก็แนะนำด้วยนะครับว่าให้ได้ขายได้สูงสุดนะครับก็ขายที่ไหนก็ได้นะครับผมก็เคยทำคลิปแนะนำไปนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ3ท่านที่ส่งมาแกะให้หมดเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่2นะครับ2พฤษภานะครับวันหยุดชดเชยวันแรงงานนะครับก็เข้ามา3กล่องนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จากโคราชนะครับเหรียญครุฑแล้วก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับแบบนี้ก็ขายได้นะครับเนี่ยนี่ครับขายได้นะครับแล้วก็พวกแบบนี้นะครับแยกวาระมาก็ได้นะครับถ้าตัวธรรมดาแบบเนี้ย เหมือนตัวธรรมดาแบบเนี้ยซื้อเหรียญละไม่เกิน13บาทนะครับเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยเหรียญมันน่าจะขายแพงนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมซื้อได้ราคานี้ท่านเก็บไว้ก่อนรอราคานะครับถ้าท่านยังไม่อยากขาย13บาทนะครับก็ลองดูช่องอื่นๆนะครับเผื่อว่าเขารับซื้อ14 15บาทตรงนั้นก็คือถ้าเขารับซื้อก็สามารถส่งไปขายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับก็คือตัวนี้เป็นพวกอีกตัวนึงอ่ะตัวติดอีกระดับนึงอ่ะครับตัวนี้ผมจะซื้อเหรียญละ30นะครับพวกออมสินพระพี่นางนะครับอันนี้กรมบัญชีกลางเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ราชบัณฑิตนะครับส่วน2ตัวเนี้ยก็แพงอยู่แล้วเนี่ยครับซื้อเหรียญละ100นะครับ10บาทครุฑแล้วก็เอเปกนะครับนี่ก็ซื้อเหรียญละ100นะครับมันมีราคามีเรทของมันนะครับราคาขึ้นอยู่กับความนิยมแล้วก็จำนวนการผลิตนะครับตัวไหนได้รับความนิยมก็จะมีราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าช่องผมซื้อจริงแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็ส่งมาขายกันเรื่อยๆนะครับส่งมาทุกวันนะครับผมก็แกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าผมซื้อจริงแล้วก็มาดูเหรียญว่าเหรียญแบบไหนขายได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือบางท่านชอบให้รีวิวเหรียญของตัวเองนะครับผมก็รีวิวให้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าซื้อจริงนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ LINE ID 0954124443ทักไลน์มานะครับส่งรูปเหรียญมาผมจะทยอยตอบกลับช่วงดึกๆของทุกวันนะครับผมเคลียร์งานทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะตอบไลน์ให้กับท่านนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีอะไรใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับรีวิวหรือรายการรับซื้อใหม่ๆนะครับนี่นะครับสาระความรู้อัปเดตข่าวสารวงการเหรียญนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ
เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ